วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องซีทูคุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็เอาหุ่นเหล็กทรานส์ฟอร์เมอร์นะงานของดิกกี้ทอยมาให้ดูกันหลังจากคลิปที่แล้วครับเอารถเหล็กทรานส์ฟอร์เมอร์งานดิกกี้ทอยรอบนี้เป็นหุ่นเหล็กนะครับนี่ครับมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะนี่ครับมาดูตัวแรกนะนี่ตัวนี้ออปติมัสนะตัวนี้งานของดิกกี้ทอยครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven หรือว่าใครหาไม่เจอไปดูที่ร้านหนังสือ C1ร้านหนังสือในอินหรือตามห้างสรรพสินค้าครับถ้าขายแยกส่วนที่เป็นตัวหุ่นนี้ก็จะ195บาทครับ195บาทในส่วนของรถนี่จะ185บาทนะวันนี้เอาเฉพาะหุ่นมาให้ดูครับตัวแรกเป็น Optimus นะอู้นะจุดขยับส่วนใหญ่นะพวกหุ่นยนต์เนี่ยจะขยับได้บริเวณหัวไหล่กับต้นขานะเนื่องจากมันเป็นเหล็กที่เขาเอามาทำรถเหล็กนะนั้นจุดขยับก็จะไม่เยอะนะค่อนข้างจะทำยากนะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันแปลงร่างเป็นรถได้ไหมไม่ได้นะครับมันเป็นหุ่นเหล็กแล้วมันจะแปลงร่างไม่ได้ใครชอบแบบที่แปลงร่างได้ต้องไปซื้อแบบที่เป็นพลาสติกล้วนนะครับนี่ออปติมัสก็เท่ไม่เบานะครับลงสีมาก็แจ่มนะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสีแดงมาแซมครับออปติมัสนะนะครับก็มายืนคู่กับรถนะในส่วนของรถก็ไปซื้อได้นะครับนี่แจ่มแจ่มเลยนะเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาให้ดูกันก่อนนะนะครับตัวที่2นี่ก็โอ้โหนี่บับเบิ้ลบีนะแพ็คเกจเขาสวยนะเป็นรูปบับเบิ้ลบีหนังภาค5ครับบับเบิ้ลบีเดอะลาสต์ไนท์ทรานส์ฟอร์เมอร์เดอะลาสต์ไนท์นี่ครับงานของดิกกี้ทอยนะเครือเดียวกันกับมาจอร์เรตนะซิมบ้าทอยไทยแลนด์นะครับบับเบิ้ลบีโรบอทนะนี่ครับจัดจำหน่ายในประเทศไทยเราก็บริษัทซิมบ้าทอยประเทศไทยนะผู้จัดจำหน่ายดิกกี้ทอยแล้วก็มาจอร์เรตครับตัวนี้195บาทครับแจ่มเลยนะโอ้โหบับเบิ้ลบีนะมีปืนบาซูก้าอยู่มือด้านขวาด้วยจุดขยับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงหัวไหล่นะต้นแขนกับต้นขานั้นนะส่วนบับเบิ้ลบีก็จะมีปีกด้านหลังด้วยนะถอดได้พี่ติ๊กเคยรีวิวให้ดูแล้วครับตัวนี้นะบับเบิ้ลบีนะตัวนี้จากหนังภาค5ทรานส์ฟอร์เมอร์เดอะลาสต์ไนท์ครับส่วนตัวที่2นี่ก็เป็นบับเบิ้ลบีเหมือนกันจากหนังบับเบิ้ลบีภาคล่าสุดครับนี่ครับนี่นะโอ้โหหุ่นน่ารักเลยนะตัวนี้จะแปลงร่างเป็นรถ Volkswagen Beetle นะหรือว่ารถเต่าสีเหลืองนั่นเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้แปลงร่างเป็นเชฟโรเล็ตคาเมโร่นะคาเมโร่สีเหลืองครับส่วนตัวนี้ก็เป็นนี่ Volkswagen Beetle นะรถเต่าสีเหลืองนะครับหนังเพิ่งออกโรงไปหนังบับเบิ้ลบีนะโอ้โหคันตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะเอาไปตั้งคู่กับรถเต่าสีเหลืองนี่ก็แจ่มเลยนะบับเบิ้ลบีนะครับนะนี่ตัวที่4นะครับนี่นะตัวที่4ตัวนี้ก็นี่ครับออโตบอทดิฟนะซามูไรดิฟนั่นเองนะครับนี่ครับถ้าเป็นรถก็นี่ก็เป็นเวอร์ซิเดต AMG นะครับเบนซ์ AMG สีออกดำแดงนะนี่คุณก็เป็นซามูไรทำออกมาได้ดีนะมีแบบเหมือนพกดาบด้านหลังด้วยนะแพ็คเกจก็สวยครับซามูไรดิฟหลายคนจะชอบตัวนี้นะคุณหน้าคุณตากันซามูไรดิฟนะหันสีแดงนี่ก็เป็นหุ่นสีแดงนะงานก็ทำออกมาได้สวยทีเดียวนะสำหรับดิกกี้ทอยครับนี่หน้าเก็บครับเป็นหุ่นเล็กด้วยนะเก็บไว้ได้สบายสบายเลยครับตัวต่อมานี่ก็นี่หุ่นสีเขียวนะนี่ครับโอ้หลายคนก็ชอบเหมือนกันก็คือเจ้าครอสแฮร์นั่นเองนะนี่ครับครอสแฮร์เป็นหุ่นสีเขียวเนี่ยสวยเลยแล้วโอ้โหสวยมากนะก็ขยับต้นแขนต้นขาแล้วครับครอสแฮร์เป็นหุ่นสีเขียวแล้วมีคล้ายๆผ้าคลุมนะคล้ายๆผ้าคลุมอยู่ด้านหลังถือปืนสั้นแล้วก็เหมือนจะใส่แว่นตาด้วยครับสำหรับเจ้าครอสแฮร์ครับตัวนี้นะครับอีกตัวนึงที่พี่กิตเอามาให้ดูครับในส่วนของหุ่นตัวนี้ก็จะเป็นฮอตรอดนะนี่ครับหุ่นฮอสลอตที่ปีกด้านหลังอาจจะหลุดออกมานะครับต้องไปแกะใส่นะฮอสลอตนะนี่ครับเจ้าฮอสลอตถ้าเราเห็นในหนังนี่ก็แปลงร่างเป็นแลมโบกินี่นะแลมโบกินี่เซนเทอร์นาริโอใช่ไหมเจ้าฮอสลอตนะนี่ครับนี่นะโอ้ยสวยสวยสวยนะทำออกมาได้เท่มากนะนะครับใครชอบก็ไปซื้อมาเก็บได้นะเอาเข้าเซตกับรถเหล็กทรานส์ฟอร์เมอร์นี่ก็โอ้โหโอเคไม่เบาแล้วตัวสุดท้ายนะที่เอามาให้ดูครับสำหรับเซตที่เป็นหุ่นนะตัวนี้คือเจ้าบาริเคดนะครับนี่นะโหดโอ้โหนะศัตรูนะนี่ครับสมุนมือขวาของเมกาตอนนะครับนี่ครับแปลงร่างนี่ก็เป็นรถตำรวจใช่ไหมฮะรถตำรวจฝวนมัดแต่งนะนี่เอกลักษณ์ของเจ้าบาริเคดคือจะมีปืนกลอยู่ที่มือแล้วครับนี่ครับปืนกลนะโหตัวนี้จะหนักมากนะตัวค่อนข้างใหญ่ครับสำหรับเจ้าบาริเคดนะครับบาริเคดนะโรบอทนะครับนี่ถ้าตามการสะสมนี่เขาก็จะมีรถตามนี้เลยนะนี่นะมีรถแล้วก็เป็นหุ่นนะครับนี่ครับมีหุ่นตามนี้เลยครับไทยจะเก็บสะสมให้ครบทั้งหุ่นทั้งรถก็โอเคแจ่มเลยนะวันนี้พี่กิตเอาเฉพาะในส่วนหุ่นมาให้ดูนะส่วนรถก็ไปดูได้ในคลิปเก่าที่พี่กิตเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่ครับนะนี่แหละครับนะทั้ง7ตัวแล้วที่พี่กิตเก็บสะสมไว้นะก็รวมออปติมัสด้วยนะอยู่ในแพ็คนะไปซื้อมาเล่นมาสะสมนะมาท
ข้าเซตกันกับรถนี่ก็จะไม่เบาเลยครับสำหรับคุณเหล็กฐานฟอร์เมอร์จากติ๊กที่ทอยครับก็ไปสะสมกันได้ครับหุ่นเหล็กทรานสฟอร์เมอร์ครับตัวละ195บาทที่ 7-Eleven นะถ้ายังมีเหลือขายหรือไม่ก็ไปดูที่ร้านหนังสือในอินครับเห็นไหมมีสินค้ามาเติมเพิ่มขึ้นแล้วหรือว่าร้านหนังสือ11ก็มีนำตามห้างใหญ่ๆก็ยังมีอยู่นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจด้วยครับสำหรับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ